อายุจริงน้อยมากๆภัยลิวกมลวรัยมิสแกรนด์นครพนมเรียกได้ว่าตอนนี้เธอนั้นสวยสะกดมากๆสำหรับไผ่หลิวมิสแกรนด์นครพนม2023ชีวิตเปลี่ยนหลังมงลงโลกโซเชียลเพจดังๆหลายเพจแห่แชร์ความสวยตะลึงทุกมุมของมิสแกรนด์นครพนม2023โดยไผ่หลิวยังได้โพสต์ขอบคุณถึงเบื้องหลังการคว้ามงและชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังมงลงด้วยว่าขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังมงกุฎมิสแกรนด์นครพนมทุกคนนะคะตั้งแต่ไผ่หลิวได้รับตำแหน่งมาในครั้งนี้ชีวิตประจำวันของไผ่หลิวเปลี่ยนไปเยอะมากทุกๆวันมักจะมีเรื่องเข้ามาท้าทายอยู่ตลอดแบบไม่ทันได้ตั้งตัวการที่คนคนหนึ่งเติบโตขึ้นและพัฒนาตัวเองไปในทุกๆวันมันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ปัจจัยหลักๆคือต้องมีจิตใจของตัวเองที่เราจะต้องใช้เดินทางไปข้างหน้าและจิตใจที่แข็งแกร่งเข้มแข็งที่มีผู้อยู่เบื้องหลังอีกมากมายที่คอยให้กำลังใจซัพพอร์ตและการเชื่อมั่นในตัวเองการภูมิใจในตัวเองกับทุกๆเหตุการณ์แม้ในวันที่เหนื่อยจนร่างกายไม่ไหวแต่ยังพาตัวเองลุกขึ้นมาทำหน้าที่สุดท้ายเมื่อเราทำเต็มที่เราก็ภูมิใจกับมันเสมอมาทำความรู้จักกับไผ่หลิวกันค่ะไผ่หลิวมีชื่อจริงว่ากมลวรายประจักษ์รัตนกุลอายุ23ปีลูกครึ่งไทยเวียดนามปัจจุบันทำงาน Assistant Cultural Ambassador ผู้ช่วยทูตวัฒนธรรมต้องบอกว่าไผ่หลิวนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆแถมเก่งและฉลาดสุดๆไปเลยล่ะค่ะ